มาแล้วจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่มีแต่ความสนุกเพราะเราจะมาบุกแจกกันทั่วไทยกับรายการช่อง24มีเฮแจกสนุกบุกทั่วไทยสัปดาห์นี้เรายกขบวนกันมาแจกถึงตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชสีมาตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่จะมีแต่ความสุขเพราะว่าเราจะบุกไปแจกทุกภาคของประเทศไทยกับรายการช่อง24มีเฮแจกสนุกบุกทั่วไทยและแน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชสีมาครับผมเห็นผมตุ้ยเกียรติกมลที่ไหนหรือรถตู้หน้าตารูปร่างแบบนี้ที่ไหนแล้วก็เตรียมตัวรับความสนุกจากผมไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่ผมเตรียมมาให้เล่นกันครับหรือของรางวัลที่ผมเอามาแจกเยอะแยะมากมายครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมีพี่ชายสุดหล่อของผมครับเขาเป็นตลกระดับแนวหน้าของประเทศไทยครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่โกติไงเป็นไงสวัสดีครับขอบคุณนะครับกับคำว่าตลกแถวหน้าของประเทศไทยครับผมที่มาของคำว่าตลกแถวหน้าของประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่ว่าพี่ดังมากเลยครับผมถูกไหมไม่ใช่ฮะอ้าวทำไมฮะเพราะเรายืนข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวคนข้างหน้าจะบังครับผมแฮ่ไม่ใช่อย่างนั้นสิหากันได้นะครับอันนี้ไม่ได้มาดูหนังชีวิตอะไรนะฮะไม่รู้อยากตลกอยากหัวเราะหรืออยากจะถุยอะไรแต่ยังไม่ได้เลยนี่วันนี้เรามาถึงตลาดเซฟวันจังหวัดนครราชสีมาพี่ผมจะบอกให้ว่าตลาดที่นี่นะครับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานแล้วที่สำคัญมีทุกอย่างให้เลือกสรรครับอาหารการกินของช้อปปิ้งโอ้โหสักกระเบือยันเรือรบเยอะมากก่อนหนึ่งผมต้องถามพี่โก้ก่อนว่าในตัวพี่โก้เนี่ยมีอะไรที่มีเครื่องหมายเลข24บ้างแม่พี่พูดไปเนี่ยเดี๋ยวตุ้ยจะไม่เชื่อครับพี่สักเป็นเบอร์ช่อง24มาจริงไหมเนี่ยพอดีเลยเหรอจริงไหนผมขอชมพี่สักมาตั้งแต่8ขวบแปดขวบเฮ้ยโอ้โหพี่แต่ทุกนี้พอพี่โตขึ้นรอยตับมันจะจางไปแล้วแขนเสื้อมันเช็ดนะโอ้โหถ้าพี่มีโลโก้เลข24ขนาดนี้วันนี้ผมให้พี่เล่นเกมยันตี3เลยจริงหรือเปล่าเอาแค่ไม่กี่โมงก็พอเอาไว้ว่าวันนี้เรามาหาผู้โชคดีที่จะมาร่วมสนุกเล่นเกมกับเราดีกว่าแต่เราจะไปหาเองเหรอเพราะว่าตลาดมันกว้างมากเลยน้องตุ้ยผมมีกวนหนึ่งที่เขามีหน้าที่ไปหาผู้โชคดีเพื่อมาเล่นเกมกับเราเดี๋ยวขอเปิดตัวก่อนเลยนะจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครขอเปิดตัวกวนสายเฮ้สวัสดีครับ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 ดูมันยัดกันเข้าไปได้ยังไงนะครับ6คนคือไอ้เป็นไรไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเมื่อกี้เนี่ยตุ้ยก็ออกมาจากที่นี่ครับพี่พี่ก็ออกมาจากรถคันนี้ครับพี่รถคันนี้เนี่ยมันยาวไปถึงไหนเหรออ้าวครับผมแสดงตัวเลยครับสวัสดีครับผมหนุ่ยจากเพชรหัวหน้ากวนสายเดี๋ยวจะไปแห่หน้ากันที่ไหนวะแล้วคุณต้องไปหาผู้โชคดีมาเล่นเกมกับเราเข้าสู่ช่วงแรกครับกับช่วงดวงดีมีเฮว่ามีอะไรล่ะของกินของใช้ขอให้มีเลข24เงินในกระเป๋าเบอร์ธงเบอร์รองเท้าก็ได้นะพี่อะไรที่มีในตัวผมขอให้ชัวร์ขอมีเลข24มีใครบ้างแถวนี้เอานี่พี่คนนี้ดีกว่าฮะสวัสดีครับพี่ครับคุณพี่ชื่ออะไรเลยครับชื่อไผ่ครับเสียงข้างหน้าหน่อยครับปกติมาช้อปที่ตลาดเซฟวันบ่อยไหมฮะก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆซื้อของว่าแต่พี่เคยดูช่อง24 True For You ไหมครับดูประจำครับดูรายการอะไรบ้างพี่ดูหนังครับเอ้ยหนังแต่ว่าพี่ดูอย่างเดียวไม่ได้พี่ต้องมีดวงดีด้วยเพราะว่าในตัวพี่ถ้ามีอะไรก็ได้เกี่ยวกับเบอร์24พี่ได้ร่วมสุขชิงทองรอมูลค่า 10,000 บาทเบอร์อะไรก็ได้ฮะนะฮะมาแต่บัตรประชาชนเราดูมีบัตรประชาชนอ๋อเจอแล้วนี่ท่านผู้ชมครับในเลขบัตรประชาชนฮะ3 2 4 2 4 24จริงๆด้วยครับพี่ไปพวกเราไปเลย True for you ช่อง24มีเฮ True for you ช่อง24มีเฮเย้บ๊ายบายจ้ะโทษนะครับไม่ทราบว่าเคยดูช่อง24บ้างไหมครับ True for you ช่อง24เคยดูดูรายการอะไรครับดูอะไรฮะฝากติดตามช่อง24 True for you ด้วยนะฮะคุณแม่ค้าอย่าพิมพ์นับเลขผิดนะฮะ
ตลาดเซฟวันต้องบอกว่าคนเยอะขายของดีฮะวันนี้เราจะหาแม่ค้าแม่ขายกันบ้างดีกว่าโดยเฉพาะเฮ้ยเฮ้ยดูดิว่าชอบหอยสวัสดีจุ๋มค่ะวันนี้ดูอย่างเดียวไม่ได้น้องจุ๋มต้องมีของที่มีเลข24อยู่ในตัวด้วยหอย24ตัวนะหรืออะไรไหนไหนเราน้องจุ๋มก็ทำสักขนาดนี้แล้วไม่ให้เล่นเกมไม่ได้พักแพงไปเลยบุกไปบุกไป True for you ช่อง24มีเฮ True for you ช่อง24มีเฮทำอะไรอยู่ในตลาดนี้ครับขายหอยขายหอยถ้าพี่จะกินหอยได้ใช่ไหมครับหอยอะไรหอยทอดกระทะร้อนค่ะหอยทอดกระทะร้อนพูดให้จบสิเอาละครับผมมีเวลาให้24วินาทีครับเลือกเลยเลือกดีๆเลือกดีๆเลือกดีๆชิมได้ชิมได้พี่ชิมได้ข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวไหมเลือกได้หมดครับเออชิมได้ชิมได้24พร้อมแล้วหันเลยหันครับหันเลยFor you ช่อง24มีเฮครับ True for you ช่อง24มีเฮครับโย กลับมาอยู่กับเรากันต่อครับกับรายการช่อง24มีเฮครับครับผมกับช่วงเฮยกกวนและตอนนี้เราอยู่กันที่โคราชนะถูกต้องครับตลาดเซฟวันเซฟวันครับผมแล้วตอนนี้เราได้ผู้โชคดีที่มาร่วมเล่นเกมเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพี่โค้ชทักทายเลยขออนุญาตถามทีละคนเลยครับผมท่านโทษนะครับวันนี้มากับแฟนบ้างครับโอ้โหเสียงหวานเชียวมาใครครับมากับเพื่อนค่ะมากับเพื่อนเหรอยังไม่มีแฟนเหรอไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยบอกเลยฟันธงว่ามีแน่นอนเพื่อเพื่อหัวมันยืนอยู่รอดพี่ด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาชื่ออะไรครับเฮ้ยอย่าไปถามเยอะมีแฟนแล้วถามคนอื่นชื่ออะไรครับชื่อจุ๋มค่ะชื่อจุ๋มนะครับผมมาที่นี่เนี่ยมาหารักแท้หรือเปล่าครับประมาณนั้นค่ะจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมันเป็นดินแดนแห่งนางฟ้าเฮ้ยนี่ทำอะไรอยู่ในตลาดนี้ครับขายหอย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 ถ้าพี่จะกินหอยได้ใช่ไหมครับหอยอะไรหอยทอดกระทะร้อนค่ะหอยทอดกระทะร้อนพูดให้จบสิพี่จะกินหอยทอดกระทะร้อนได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวข้ามไปแล้วนะแล้วพอแล้วขายหอยพอแล้วพี่ชอบกินกรอบชื่ออะไรครับชื่อมิ้งขวัญค่ะชื่อน้องมิ้งขวัญน้องมิ้งขวัญทำอะไรอยู่ในตลาดนี้คะอ๋อมาเดินเล่นมาเดินเล่นอยากมีคนเดินเล่นเป็นเพื่อนไหมคะคนเดินเล่นเป็นเพื่อนไหมคะนี่เราไปเรื่อยแล้วเราแล้วเนี่ยไปเรื่อยอะค่ะท่านต่อไปเลยครับท่านต่อไปชื่ออะไรครับเกดค่ะพี่เกดครับผมนะครับพี่เกดมากับแฟนมากับลูกใช่ไหมฮะเมื่อกี้เห็นเจอใช่มั้ยเจออยู่ลูกลูกชายน่ารักมากเลยใช่ก็พอเชิญชวนเล่นเล่นเกมปุ๊บทิ้งลูกเลยเพราะว่าอยากเล่นเกมกับเราอยากเล่นเกมกับเรามากกี่คนแล้วครับคนเดียวค่ะไม่ใช่ผัวถามถึงลูกดิผัวต้องคนเดียวดิโอ้อะไรของเราก็เป็นอย่างเงี้ยเราอ่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อต้องครับดีฮะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมสั้นจังอ่ะทีผู้หญิงนี่คุยไปชั่วโมงพอแล้วยังไม่มีแฟนอะไรล่ะยังไม่มีแฟนก็เรื่องของพี่มันไม่เกี่ยวอะไรกับหนูเลยแล้วพี่ก็หาวเรานี่หลายมาตรฐานเนี่ยพอพี่กับร้านเนี่ยร้านน้องเขาเนี่ยอ๋อพี่จะไปกินหอยร้านน้องเขาแหมจะไปปากดีเดี๋ยวกลับไปเมียตียังลูกคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อไผ่ครับชื่อพี่ไผ่ไม่ใช่แฟนไม่ใช้แฟนร่วมกับใครเอาดิเอาดิเป็นไงเชื่อไหมว่าเมียบังคับให้ใส่แน่นอนเมียซื้อให้เมียซื้อให้ครับเมียเนี่ยอย่างว่าแล้วเมียบังคับให้ใส่เมียซื้อให้พี่ใหม่มีลูกยังครับมีแล้วครับมีกี่คนครับมี3คนครับขยันเนาะวันๆไม่ได้ทำอะไรช่วงนี้สาวโคราชฝนตกบ่อยแล้วอากาศมันดีอากาศมันดีโอเคโอเคอย่าที่บอกครับว่าวันนี้เราอยู่ที่ตลาดเซฟวันครับของขายช้อปปิ้งอะไรเต็มไปหมดของกินก็เยอะถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า everything กินกับเบลภาษาไทยเรียกว่าสักเบือยันเรือรบใช่ครับผมก็เลยเป็นที่มาของเกมนี้ครับผมช้อปปิ้งเดาใจ
กมช้อปปิ้งเดาใจกติการอบแรกผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด6คนทำการเล่นทีละคู่โดยหันหลังเลือกหยิบสิ่งของจากจำนวน5ชิ้นให้ตรงกันเพียงชิ้นเดียวคู่ไหนทำได้เข้ารอบทั้งคู่โดยมีเวลาในการเลือก24วินาทีรอบ2ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบมา2คนทำการเลือกหยิบสิ่งของจากจำนวน5ชิ้นให้ตรงกับแขกรับเชิญประจำภาคคนไหนหยิบของตรงกับแขกรับเชิญประจำภาคภายในเวลา24วินาทีผู้ชนะเข้ารอบไปชิงแจ็คพอตเพื่อชิงทองคำมูลค่า 10,000 บาทคู่แรกของเราคุณเกศเจอกับคุณมิ่งขวัญโดยมีสิ่งของคนละ5ชิ้นได้แก่ถุงเท้าที่เป่าฟองสบู่รูปหัวใจส้มตำสลิปเปอร์พรมเช็ดเท้าครับผมพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมไหมครับผมเอาละครับผมมีเวลาให้24วินาทีครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเลือกของครับเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยคิดดีๆคิดดีๆคิดดีๆถ้าตรงกันนะครับใจตรงกันเข้ารอบเลยได้ยังได้ยังได้ไหมได้ไหม22 23 24พร้อมแล้วเลยอันเลยครับตกลงน่าเสียดายจริงๆนะครับทั้งคู่เนี่ยถือว่าใจไม่ตรงกันแต่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับของรางวัลพิเศษจาก 24U ช่อง24มีเฮไปเลยครับผมและคู่ที่2ที่จะมาเดาใจกับเราเป็นการพบกันระหว่างคุณไผ่กับคุณต้องกับสิ่งของคนละ5ชิ้นก็คือส้มตำของเล่นเป่าฟองสบู่รูปหัวใจปลั๊กสามตาถุงเท้าสลิปเปอร์ผมมีเวลา24วินาทีเช่นเคยครับผมถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเลือกเลือกเลยเลือกดีๆเลือกดีๆเลือกดีๆชิมได้ชิมได้พี่ชิมได้เขาเหนียวไหมเขาเหนียวไหมเลือกได้หมดครับชิมได้ชิมได้เลือกดีๆเลือกดีๆมีปลาไหมครับ22 23 24อันเลยครับอันเลยครับอันเลยครับแหมไม่ตรงใจกันนะครับแบบนี้ก็ตกรอบของในมือของเราเนี่ยกลับบ้านไปได้เลยครับเอ้ยครับเฮ้ยพอ24อยู่ช่อง24มีเฮมีของรางวัลปลอบใจให้กับทั้งคู่ไปเลยครับและคู่สุดท้ายถึงตาสาวสวยเป็นการพบกันระหว่างคุณผู้กับคุณจุ๋มโดยให้เลือกจากของ5ชนิดคือผ้าห่มผัดหมี่โคราชเครื่องหมุนออกกำลังกายไม้ตียุงไฟฟ้าผู้คาดผมรูปกระต่ายเปลี่ยนของไปที่เรียบร้อยด้วยพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมครับมีเวลา24วินาทีครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลยเลือกดีดีเลือกดีดีเลือกดีดีจับเวลาเลือกดีดีส่งซิกพี่ส่งให้คนที่ส่งซิกว่ะช้อปปิ้งเดาใจตรงกันแบบนี้เข้ารอบต่อไปของเราได้เลยบอกคำเดียวว่าเฉียบในรอบสุดท้ายนี้คุณผู้กับคุณจุ๋มนี่ต้องมาเดาใจคุณโกติว่าจะตรงกันไหมสิ่งของมี5อย่างด้วยกันครับพวงมาลัยนาฬิกาปลุกเสียงไม้ซิมโทรศัพท์ TrueMove Edge ไก่โอ๊กแล้วตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบผ่านจากรอบแรกมาเรียบร้อยเข้ารอบ2รอบนี้จะมาเล่นกับพี่โกรู้สึกยังไงครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากไหมมากค่ะคิดว่าใจจะตรงกันกับพี่โกไหมตรงแน่นอนเอาไว้ดีกว่าลองถามคำถามแบบออเดิร์ฟหน่อยพี่คิดว่าพี่ชอบสีอะไรที่สุดสีฟ้าสีฟ้าตรงไหมพี่มีนี่มีใครบอกป่ะไม่มีเขามองเสื้อพี่ป่ะล่ะเออรู้ได้ไงว่าพี่ชอบสีเขียวพี่ชอบสีเขียวเฮ้ยแล้วจะทำหน้าทึ่งทำไมเล่าพี่ชอบสีเขียวเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรสีฟ้าไม่ตรงเลยโอ้ตกใจที่เราตรงผมขอเชิญประจำที่ก่อนเลยดีกว่ามาพี่โกอยู่โต๊ะตัวหลังเลยครับโอเคหนูอยู่ฝั่งนี้เลยครับผมเอาอยู่ฝั่งนี้เลยครับหันหลังให้กันครับผมจะไม่หยิบจนกว่าจะบอกให้ผมหันผมเลือกไว้แล้วในใจผมคืออะไรผมจะไม่ทรยศกับความรู้สึกของตัวเองเอาละครับแล้วตอนนี้ทั้ง3ท่านก็ยืนประจำโต๊ะของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง3ท่านพร้อมไหมครับพร้อมครับของบนโต๊ะนะครับตอนนี้มีทั้งพวงมาลัยนาฬิกานาฬิกามีเขียงครับผมซิมซิมมีซิมนะครับโทรศัพท์ TrueMove S4G Plus
แล้วก็มีนี่ฮะคุณเป็นเป็ดใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ครับใช่ฮะนี่คุณชอบจังหวัดนี้มากใช่ไหมฮะใช่รายการช่วง24มีเหตุสนุกใช่ไหมครับเขาบอกสนุกมากเป็ดตัวนี้อยู่เป็นนะฮะอ้าวขอว่าโต๊ะอย่างที่เห็นนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับจับเวลาดิเลือกเลยครับเลือกดีๆครับแจ็คพอตทองคำมูลค่า 10,000 บาทรออยู่ครับผมเลือกเลือกดีๆครับ22 23 24หยิบของละหันมาก็เป็นผู้ชนะเข้ารอบแจ็คพอตกับเราส่วนน้องสวยๆคนนี้อย่าเสียใจไปครับเรามีของปลอบใจครับของที่ระลึกมาเลยครับผมส่วนคุณผู้ไม่ต้องเสียใจนะครับทางรายการมีของรางวัลสุดพิเศษจาก 24U ช่อง24มีเฮให้กลับบ้านไปนอนก่อนและต้องขอบคุณคุณผู้มากๆที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับและผู้แข่งขันที่เข้ารอบมานะครับในรอบแจ็คพอตก็คือน้องจุ๋มขายหอยหอยทอดหอยทอดหอยทอดต้องหอยทอดเป็นไงตื่นเต้นไหมครับน้องจุ๋มตื่นเต้นมากค่ะคิดว่าจะคว้าแจ็คพอตทองคำมูลค่า 10,000 บาทไปได้หรือไม่ได้ค่ะเดี๋ยวรอลุ้นรอเชียร์ช่วงหน้าครับผมว่าเขาจะพิชิตแจ็คพอตไปได้หรือไม่แล้วกลับมาเย้ทูโฟยูช่อง24มีเฮกลับมาอยู่กับเราครับกับรายการช่อง24มีเฮครับกับช่วงแจ็คพอตกับเกมเรียงดีมีแจกแจ็คพอตกับเกมเรียงดีมีแจกกติกาผู้โชคดีนำแผ่นป้ายตัวเลขมาวางให้ตรงกับเลขที่ทางรายการกำหนดให้ทั้งหมด5หลักหากวางถูกหมดรับแจ็คพอตทองคำมูลค่า 10,000 บาทแต่หากวางไม่ถูกก็รับเงินจากป้ายที่เลขตรงกันป้ายละ 1,000 บาทในกรณีทำไม่ได้อะไรเลยหัวหน้ากวนสายเฮจะให้ทำการเสี่ยงเซียมซีเลข24ลุ้นรับรางวัลปลอบใจมูลค่า 2,000 บาทพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วป้ายมาอันแรกเลยครับผมวางไหนดีโอ้โหคิดเร็วด้วยใจมากคิดเร็วด้วยเออใจมากอ่ะป้ายที่2ครับวางดีๆวางดีๆไปครับไปเก็บไปครับพี่ช่วยโอเคไปสับไป5เลยไป5เลย5ไปอะไรดีครับพี่น้องชาวโคราชไปดีๆขาดจะวางยิ้มติ๋วตรงนี้เปล่าพี่ก็ไม่รู้นะเราไป5ไป5ไปโอ้ยเอาใส่แล้วเหลือป้ายเดียวอีกจ้ะบ้าอ่ามานี่ก่อนมานี่ก่อนน้องจุ๋มมานี่ก่อนโทษนะคะพอใจมั้ยตำแหน่งนี้อยากเปลี่ยนมั้ยอยากเปลี่ยนตรงไหนยังสลับได้เพราะเรายังไม่เฉลยนะเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนโอ้ไม่โลเลด้วยเออไม่โลเลด้วยนะไม่เปลี่ยนนะคะอยากดูตำแหน่งไหนก่อนอยากดูตำแหน่งไหนก่อนเลือกก่อนเบอร์1ค่ะอ่ะเบอร์1นะคะเบอร์1หรือเปล่าผ่านไปแล้ว1ป้าย 10,000 บาทไม่ได้แล้วเบอร์2ลุ้นขอให้เป็นเบอร์1เพื่อจะได้ 3,000 ลุ้น 3,000 เบอร์2เป็น1 2 เบอร์1เบอร์1โอ้โหน้องจุ๋มเบอร์4ก่อนเบอร์4ขอให้เป็นเบอร์4รับก่อน 1,000 นอนเนาะไว้ก่อน 1,000 เราซื้อ400ใช่ไหมลูกรับก่อน 4,000 รับก่อน 1,000 เป็นเบอร์4หรือเปล่าหมายเลข4ไหมสี่ไหมสี่ไหมสี่สี่สี่รับไป 1,000 แสดงว่า
บอร์3ก็มีโอกาสยังมีโอกาสอยู่แต่เบอร์5ไม่น่าได้แล้วไม่ได้แล้วพี่น้องชาวโคราชเบอร์3หรือเปล่าหมายยังไงเบอร์3เบอร์3ตื่นเต้นล่ะไม่อยากเกินเลยอ้าวหนึ่งสองเก้าโอ้โหแต่นั้นแปลว่าป้ายสุดท้ายครับต้องเป็นหมายเลข3นะครับนายไม่ตรงครับสรุปก็จบอย่างนี้ครับสรุปแจ็คพอตรอบนี้ครับน้องจุ๋มรับไป 1,000 บาทครับผมเราต้องให้ของรางวัลติดไม้ติดมือไปถูกต้องครับนี่เป็นเหมือนพิตตี้โปรโมทช่องทูฟอร์ยูเลยนะมาถึงทั้งหมวกทั้งร่มทั้งผ้ากันเปื้อนถ่ายรูปค่ะดีใจไหมครับได้รับเงิน 1,000 บาทดีใจมากค่ะทูฟอร์ยูเขาแจกจริงไหมครับใจจริงค่ะอาจารย์ชวนท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับโคตรสนุกเลยค่ะโคตรสนุกเลยค่ะแม่มันอยู่เป็นอย่างเงี้ยอยากจะให้ซิมทูรูมูเวสซิตี้สักซิมนึงอีจะบ้าเป็นจริงๆถามพี่โก้บ้างดีกว่าวันนี้พี่โก้เป็นไงบ้างครับกับรายการของเราครับผมสนุกมากครับผมแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดไหนหรือว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่คนเยอะๆนะครับหรือว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่ามีคนรวมตัวกันอยู่ถ้าเห็นรถตู้แบบนี้ช่อง24มีเฮนะครับผมแจกสนุกบุกทั่วไทยแน่นอนว่าแบบนี้เลยร่วมสนุกแบบนี้และของรางวัลเยอะมากถูกต้องครับสำหรับคุณผู้ชมครับอยากจะรับโชคหรือเรื่องสนุกแบบนี้นะครับติดตามรายละเอียดของเราที่ด้านล่างนี้ครับด้านล่างนี้นะครับผมอยากแจกมากอยากไปแจกทั่วประเทศของเราเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง True For You หมายเลข24ย้ำหมายเลข24ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยไปเอาไปพี่มาลาบุรีบ่อยป่ะครับพี่ดาวโอ้แทบจะนอนที่นี่ตลาดสีเมืองครับผมครับเป็นตลาดที่ขายทั้งปีกขายทั้งส่งขายปีกผมเห็นอยู่เมื่อกี้ไก่มีไก่มีทั้งน่องแล้วก็ขายปีกบินได้ถุงคนละปีกถุงปริศนาเรามาแล้วเอาแล้วโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอพี่ดาวกี่ถุงแล้วโอ้โหว้า